เสียงครับสวัสดีครับวันนี้เคมีนะครับเราจะมาเฉลยกันบ้างให้ทุกคนเปิดไปหน้า131ชี้โรงเรียน99อ้าวโอ้ย129ของโรงเรียนปกชมพูเนาะถ้าผมได้31ก็ได้ครับพี่มาดูข้อ1นะครับเขาบอกว่าจงเขียนสมการแสดงพยาระหว่างบทกับเพจก็ไก่เขาบอกว่า HCl กับแคลเซียมออกไซด์อ่ะเวลาแยกอย่างนี้ก่อนเวลาเขียนสมการเราก็เขียนอย่างนี้ก่อน HCl คือ H บวกบวกกับ Cl ลบพี่รู้ได้ไงว่ามีบวกมีลบอย่างเดียวเพราะว่า H อยู่มู1ก็เป็นบวก1 Cl อยู่มู7ก็คือลบ1บวกกับแคลเซียมลิบีแมกคาเซอร์บาลา Ca2 บวกบวกกับ OH ลบสมการก็เลยรวมกันกลายเป็นอะไรครับ CaCl2 บวกกับ H2Oทำไมต้องห้อย2พวกนี้ตรงนี้ CA 2บวกใช่ไหม CA 2บวกบวกกับ CL ลบเวลาคูณก็คูณไขว้ลงมาไขว้ลงมาตรงนี้ไขว้เลข1ไม่เขียนตรงนี้ไขว้เลข2ลงมาต้องเขียนไหมเขียนข้อกอไก่เสร็จแล้วต้องดูตัวเลขหรือเปล่าดูตัวเลขด้วยครับเขาให้ดุลไหมดุลก็ดุลถ้าดุลก็แบนดูดิซีมีกี่ตัวหนึ่งตัวเซลสองตัวเติมสอง H มีสอง O มีหนึ่งจบเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็แค่เพิ่มสองตรง Cl ถูกก่อ O2 มีสองไม่ O H มีสองก็ต้องกลายเป็น O สอง H ไม่อันนี้มี H กี่ตัว2 O มี2 H ตัวนี้เป็นไม่เท่าดิอันนี้มี2อันนี้มี1อ้าวเท่าอันนี้พี่เท่าแล้วแต้มเท่าแล้วก็เนี่ย H มี2ตัวนี่หรอ O มีตัว1ก็เนี่ย H 2 O 1แต้มจะทำกับพี่อย่างนี้มันไม่ต้องเอาเลข2ไอ้ตรงไม่แล้วไม่อันนี้มันข้างบนอันนี้มันข้างล่างคนอันไม่ใช่เอาข้างบนกับข้างล่างมาดุลกันต้องดุลซ้ายกับขวาสิเราเคยดุลสมการบนล่างที่ไหนดุลกับซ้ายกับขวาไม่ใช่กันไม่ถึงเอามาเขียนนะเวลาเขียนไม่ได้เขียน HCl บวกกับ CaOH2 เวลาเราเขียนแบบนี้ HCl บวกกับ Ca วงเล็บ OH กลายเป็นเติม2อันนี้เป็น4 O 2อันนี้เติม2เสร็จแล้วเนาะโอเคเสร็จมี2เท่ากันเหรอฮะเพิ่ม2ตรงนี้ H ก็มี4ยังไง H มี4 O มี2กันอย่าเคาะ O นี่มี2อีกเหรอจะเป็นนักตีกองอ่ะนี่มาดูขอไข่นะครับแตกก่อนแตกกันเป็นไรครับเป็นท้ายหรือไม่เป็นนานาที่เดียวหรือไม่พี่รู้ได้ไง2ลบก็2เวลามันคูณกับมันก็ไขว้ขึ้นอ่ะใช่ไหม H ก็บวก1อยู่แล้วแล้ว CO3 ต้องห้อยขึ้น2ลบบวกกับ K บวกบวกกับ OH ลบเพราะฉะนั้นพอมันจับกันปุ๊บมันจะจับกันกลายเป็นอะไรบวกกับลบก็ต้องจับกันแล้วมันต้องซื้อบือเอาบวกกับลบตัวเดิมมาจับกันงั้นมันจะเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาได้ไงก็เอานี้กับนี้จับกัน ต้อแหลว่าไอเนี่ย ไปเอาน้ำมันที่ผ้าเนี่ยเออไปเอาผ้านี่ตรงเนี้ยมาปิดปากเลยสกปรกเอาได้ทุกวันเลยใช่ไหมฟรีแม่พี่เอามาจากโรงพยาบาลเต็มที่ถ้าเราเอาจริงไปเออไม่เอามาถาม CO3 ที่หวัดเคได้ป่ะก็ต้องขึ้นก่อน K สิก็เคมันตัวที่2อ่ะ
ก็ CO3 มันมาก่อนตัวแรกอ่ะยกไปถึงไม่ได้บวกอยู่ซ้ายลบอยู่ขวาจ้ะสังเกตไหมบวกจะอยู่ซ้ายลบอยู่ขวาก็จ้ะนี่ไงอาจารย์สายหินให้พี่กิ๊ฟเออก็สีเขียวแล้วมันจะมีโครงเหล็กเอาโครงเหล็กไว้ตรงดั้งเออคือพาดให้เสร็จแล้วเอามือบีบติดดั้งไว้เป็นแต๋วไงเออเป็นแต๋วเป็นแต๋มไงอันนี้ไออะไรนะดุนดูดิเฮเจอเฮ็ด2ครบครบแล้ว4ครบ O 3ครบเติม2พอ2ปุ๊บ 2K ครบไหมครบ 2O อันนี้มีเติม2เฮ็ดต้องมี4ฝั่งนี้มี4ยัง1 2 3 4โอ้ครบแล้วเสร็จละข้อนี้แยกมาเป็น H บวกบวกกับ NO 3ลบบวกกับ NA บวกบวกกับ OHรวมกันเป็นอะไรครับ NaNO3 บวกกับ H2O จากนั้นมาทำอะไรกันต่อดุลก็จะกลายเป็น HNO3 บวกกับ NaOH กลายเป็น NaNO3 บวกกับ H2O ต้องดูตรงไหนมั่งไม่ต้องดูแล้วได้เลยโอเคใช้แล้วแทนเลยชื่อนี่น้ำเปล่าก็น้ำแดงไม่ได้อาบน้ำแน่นอนเละทั้งเลอะทั้งตัวกินน้ำแดงดูเฉยเฉยกูไม่เคยแดกแม่กูเคยว่ามันเป็นใส่กูไม่แดกเลยข้อสองไม่แดกเลยอร่อยเผื่อเฮ้ยมันอร่อยกว่าไก่บาแบงขาใจง่ายไก่โอ้โหมีแต่เสียงมึงไอ้ไก่ไม่ไปถ่ายรูปอีกวันก็ดีขนาดนั้นละอันนี้เป็นอะไรครับ H H บวกบวกกับ S O C 2ลบทำไมต้อง2ลบเพราะมันมี2ตรง H ใช่ไหมย้ายขึ้นไปใช่ไหมครับบวกกับ N A บวกบวกกับ O Hลบรวมตัวกันเป็นอะไรลูก NA2 SO4 บวกกับน้ำเออใส่นี่เหม็นปากเองเหม็นไอ้ปากเหม็นนี่พี่เก่งไหมเร็วไหมก๊อปมาจากข้างบนนี่ไปดุนดุนเฮ้ยร้อนเติม2เติม2เสร็จยังคิดว่างั้นเสร็จแล้วเนาะทำไข่เองรับเบอร์ทำไข่เองทำขอไข่เองอันนี้ก็จะแยกเป็น H บวกบวกกับ NO3 ลบบวกกับ CA 2บวกบวกกับ OH ลบก็กลายเป็นCA วงเล็บ NO3 ห้อย2บวก H2O ทำไมต้องห้อย2เพราะ CA 2บวกเนี่ยมันไขว้ลงมาเสร็จตัวนี้นี้ก็จะกลายเป็น CA วงเล็บ NO3 ห้อย2บวก H2O เติมตรงไหนบ้างเติม2ข้างหน้าไม่เอาเติมอีกไหมเติม2ข้างหลัง H2 เติม2หน้าน้ำเหรอนี่เหรอทำไมอ่ะเติม2หน้า H2 CA เสร็จไหมเสร็จแล้ว2หน้า H2 NO3 อ่ะห้อย2 NO3 ห้อย2ครบก็เหลือ2น้ำมันจะมี2 H มี2บวกกับอะไร4แล้ว O มี2ต้องเติม2หน้าน้ำ2เออเสร็จแล้วเติม2 2ที่ดูนะข้อ3เขาบอกว่าสปกของเกลือเกิดจากกรดและเบสชนิดใดเขาถามว่ากรด
คืออะไรและเบสคืออะไรก็ไก่เนี่ย KBR ขอไข่ MGSOC คอควาย K2CO3 งงู NAHSOC พี่อนุญาตทุกคนเปิดชีพี่แล้วดูว่ามันมาจากไหนไปดูหัวข้อการผสมกันระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ไปเลยเป็นความจำครับสำหรับคนต้นปาล์มดูนะการจะทำโจทย์ข้อนี้ให้ไปดูชีทพี่ตารางที่ 8.19 หน้า 42 K เนี่ยมาจาก KOH BR มาจาก HBR ก็รวมกันเป็นอะไรครับ KOH กับ HBR นี่ไงพอบวกกันก็จะกลายเป็น KBR แค่นี้ไปเปิดดูตารางว่า 3-4 ตัวนี้มาจากไหนบ้างแล้วพอเราดูนะ MG กับ SOC เนี่ย MG 2บวกบวกกับ SOC 2ลบพอค่อยๆปุ๊บมันก็จะกลายเป็น MG 2 SOC ห้อย2เนี่ยเขาไม่ทำกันอัตราส่วนเป็น1ต่อ1ใช่ไหมก็เลยเขียน MG วงเล็บ SOC เวลาดูว่า2บวกมาจากไหนอันนี้อยู่หมู่อะไรหมู่2อันนี้ไม่ยากแต่ดูตรงนี้ดูงี้ครับ S อยู่หมู่อะไร7 O โอ้สมอ่ะ6 6ก็แสดงว่ามี1 2 3 4 5 6โออ่ะก็หมู่6โออ่ะโอก็โอไงโอหมู่6หมู่6ปุ๊บแต่มันทำตัวเป็นลบใช่ไหมก็ต้องเป็นกี่ลบโอปกติลบ2แล้วมีกี่ตัว4 4 2ก็แสดงว่าเนี่ยเป็นบวก6อันนี้ลบ8บวก6ลบ8เป็นลบ2ลบไหมดูแค่นี้คือเวลาอันนี้เขาเรียกว่าสารประกอบเชิงซ้อนตัวซ้ายมือจะเป็นบวกตัวขวามือจะเป็นลบขวามือเนี่ยจะเป็นบวกเท่าไหร่ให้ดูว่ามันอยู่หมู่อะไรส่วนซ้ายมือเนี่ยโออยู่หมู่6การที่มันลบหมายถึงว่ามันต้องยืมมาอีกตัว2ตัว6ก็7 8 2ตัวแต่มันห้อย4 2 4ลบ8นี่ไงที่ไปที่มาของลบบวกพวกนี้ทีนี้เคถามพี่ว่า CO3 มันควรจะเป็นอะไร C อยู่หมู่อะไรครับB C หมู่4ก็บวก4 O เป็น3คูณกับลบ2บวก4ลบ2ก็คือ CO3 2บวกเอ้ย2ลบโอเคมาเฉลยต่อ MG มาจากอะไรครับ MG ห้อย2แล้วกับอะไรครับอันนี้เป็นกรดหรือเบสอะเป็นเบสดีโอ้มี OH ขนาดนี้เขาถามกรดเบสสลับก่อนเอากรดมาก่อนเอาเบสไว้ทางขวาเขาถามกรดกันเลยแล้ว SO4 อะต้องเป็นอะไร H 2 SO4 อันนี้อะครับ KOHกับ H2 CO4 CO3 เถอะไอ้นั่นล่ะโอ้โหอันนี้ครับ NaOH ใช่ไหมแค่นี้เองเสร็จแล้วมันคือเกรดกับกรดข้อ4เขาบอกว่าตรงเขียนสมการโมเลกุลให้ฟังก่อน1เขียนสมการโมเลกุลสมการโมเลกุลก็คือสมการที่เราเขียนกันน่ะสมการไอออนิกก็คือที่มีประจุบวกลบสมการโมเลกุลก่อนแล้วก็เขียนสมการไอออนิกของกรดซัลเฟริกคืออะไร HCl กรด HCl มันกรดอะไรไฮโดรคลอริกอันนี้มันกรดซัลเฟริกไงกรดซัลเฟริกคือ S2SO4 กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็คือ Ca วงเล็บ OH ห้อย2ทำเป็นเนาะเรียกว่าหมดจิ๊บอันนี้อ่ะคาร์บอนิกไอ้ที่อันนี้อะไรนะไฮโดรคนเหอะวะต่อกด
าร์บอนิกกับเบลิเลียมไฮดรอกไซด์เบลิเลียมไฮดรอกไซด์คือ Baแต่กดคาร์บอนิกนี่สิคืออะไร COCl กดไม่คาร์บอนิก CaCO CaCO3 CO3 CO3 ใช่ไหมใช่ไหมยิงบูเลยคาร์บอนิกซีก่อนนะพี่ไม่ชัวร์ว่ะกดมันกับไฮโดรลินใช่ป่ะคาร์บอนิกไม่ใช่คาร์บอนิกคาร์บอนโมไดออกไซด์แต่มันแบบเต็มหมดเลยลูกได้สองได้สองได้สองสามอือหือสองสี่สามสองชื่อสี่สองสี่สามไหนอ่ะนั่น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 สองสี่สามนั่นสองสี่สามห้อยนั่นสองสี่สามโอ้ไอตัวที่ตะเกียบนะอะทำเลยเอาก็เขียนสูตรโมเลกุลก่อนดีCaSO4 ใช่ไหมไม่นะก็บวกกับ H2O อ๋อโอเคผิดผิดผิดอันนี้สูตรโมเลกุลแต่สูตรไอออนิกไอออนิกก็คือสมการไอออนิกคืออะไร H บวกบวกกับ SO4 2ลบบวกกับ Ca 2บวกบวกกับ OH ลบใช่เหรออันนี้ก็กลายเป็นอะไรอ่ะC H ตัวไหนที่มันเกิดปฏิกิริยามั่ง CA SO4 CA 2บวกบวกกับ SO4 2ลบน้ำไม่ถือว่าเกิดนะมันไม่ได้เกิดสามัยอืมเพราะฉะนั้นไม่ได้อืมก็เขียนประมาณนี้2บวกอ่ะพี่จำไม่ได้สมการไอออนิกของโรงเรียนพี่ไม่รู้ว่าครูจะให้อยู่ในรูปแบบไหนแต่เนี้ยประมาณนี้แหละจดไว้อ่ะแต่ผมไม่ได้เอามาก็งั้นเดี๋ยวเคค่อยถ่ายตรงนี้เพื่อละกันแค่2ข้อเองแล้วก็ทำแต่สมการโมเลกุลไปแล้วกันเนาะอ๋อหรือเปล่าเหรอเฮ้ยเพื่อนจะถ้าคิดจะไม่ทำต้องพยายามนะครับอันเนี้ยกลายเป็นอะไรครับ BA BaCO3 บวกเอออย่าลืมดุลดุลก็ไก่กับขอไข่ดุลเร็ว1นาทีเดี๋ยวเฉลยอันนี้เติมอะไรดุลอะไร2 2หน้าสองเสร็จยังเสร็จแล้วอันเนี้ยไม่รู้สองน้ำสองน้ำแล้วสองน้ำ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 สองเอ้ยสองน้ำสองไม่ได้โดนดุเลยมึงสองน้ำมันถูกแล้วนี่ไงฟิตเลยคู่แล้วคู่แล้วคู่แล้วคู่เหมือนกันเลยกูเครียดมาดูข้อห้าทำเฮ้ยทำเร็วทำเร็วดูเฉลยข้อ5อันนี้รวมกันเป็นอะไรครับ B A S O แล้วบวกกับ H 2 O เพราะว่าดู B A ตัวนี้2บวกและ S O 4ตัวนี้ก็2ลบเพราะฉะนั้นใส่เป็นอัตราส่วนเป็น2ต่อ2ก็เลยตัดนะครับแล้วดุลพี่ถ้ามันเป็นลิควิดไอ้โซลิดมันไม่ต้องไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวมันก็ละลายน้ำหมดดุลเป็นอะไร พี่ถามหน่อยเติมเกลือลงไปสารละลายเอาเกลือใส่ในน้ำเฮบูบอยละลายไหมละลายเออแค่นั้นเองดุลไหมไม่ดุลข้อนี้ละครับได้อะไร NaCl NaCl
บวกก็ตรงนี้มันเป็น NA บวกบวกกับ CO 3 2ลบ H บวกบวกกับ Cl ลบก็ข้างล่างเนี่ยคูณไขว้ขึ้นมาก็มาอยู่ที่3 CO ไงเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น NaCl ก็คือเกลือบวกกับอะไรครับ H 2 CO 3ถูกไหมแล้วดุลเสร็จยังไม่ไม่ต้องเติมอะไรเบสยังลบไหนเติม2ใช่แค่นั้นแหละไม่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 นี่เหรอไหนเซลล์นี่มี1นี่มี2อ่ะต้องใส่4ลบเก็บดีแล้วพอแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วถูกใช่ไหมแล้วไอ้เราสลับกันแล้วที่ไอ้ S2 CO ก็เสร็จแล้วหรอกับ S A สลับอะไรไหมสามที่มันสลับซ้ายขวาไงได้จะอะไรขึ้นก่อนก็ได้เหมือนกัน1บวก2กับ2บวก1ก็เออเหมือนกันเหมือนกันอันนี้อันนี้กลายเป็นอะไร C A I 2 I 2บวกกับ H 2 O เติมเลข2ที่หน้า Hไอก็สองน้ำสองน้ำต้องมาดูข้อ6พวกกูเครียดเขาถามว่าเกลือข้อใดที่ไม่ละลายน้ำนะก็ไก่ขอไข่ไม่ใช่ถามไม่ใช่ครับตอกไก่คืออะไรควายไฮต่อแม่ถามกินไหมเจ๊ตัวเองก็เหมือนกันพวกเราพวกเราพี่สอนไปยังเกลือไหนละลายน้ำไม่ละลายน้ำอ่ะเริ่มแก่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอลองดูนิดนึงนี่เจ๊ก็เจ๊งลูกเนี่ยรับป๊อปเลยพอดีอะไรนะแต่รับสีอะไรเก่าเหมือนกันฝาดฝาดเต็มคืออะไรกินป๊อปได้ไหมพวกเราครับก่อนที่เราจะทำข้อ6ได้เนี่ยเราจะต้องทบทวนก่อนว่าสารประกอบชนิดไหนที่ละลายน้ำไม่ละลายน้ำเนาะข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสารประกอบเป็นอีกที่สามารถละลายน้ำได้แก่หนึ่งมันจะต้องเป็นไงครับมูลหนึ่งละลายทั้งหมดถูกไหมละลายหมดสองสารประกอบที่มีหน้าด้วยหมู่แอมโมเนียสามไนเตรตเห็นไหมละลายนะมูลหนึ่งแอมโมเนียไนเตรตละลาย 1.4 สารประกอบที่เกิดจากโลหะหมู่2รวมตัวกับไอออนที่ประจุลบ1เช่นเนี่ย CLBRI NO3 อะไรพวกนี้นะครับสารประกอบอะซิเตต COO3 ลบนี่หมู่2สารประกอบซัลเฟตยกเว้นไอพวกนี้ถ้าซัลเฟตเจอกับ5ตัวนี้ไม่ละลายน้ำก็พี่สอนเองครับสารประกอบคลอไรด์ยกเว้นตัวนี้ยกเว้นเงิน HGPB ไม่ละลายน้ำส่วนตัวนี้ละลายเล็กน้อยอ่ะแล้วเราจดตรงนี้ลงไปก่อนเนาะจดแบบย่อลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดข้อ6ข้อนี้นะครับพอรวมตัวกันแล้วจะได้อะไรจะได้ไม่ได้ครับต้องรวมตัวด้วยเหรอต้องรวม KNO3 KNO3 บวกกับน้ำน้ำทีนี้ดู K อยู่หมู่อะไรครับหมู่1หมู่1ละลายหมู่1ละลายน้ำไหมละลายไนเตรตละลายน้ำไหมละลายแสดงว่าข้อ1ละลายละลายข้อ2เบาๆหน่อยข้อ2ได้อะไรครับข้อ2ไม่ละลายข้อ2
RCO 3เออ HCO3 บวกกับ H2O CO3 ละลายน้ำไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ละลายข้อนี้ลิเทียมฟอสเฟตลิเทียมLiPo 4อันนี้ห้อยอะไร3 3บวกกับ H2O ลิเทียมยูมู1 PO4 มีไหมไม่มีมูลหนึ่งจับอะไรก็ละลายอ่ะแต่เขาบอกว่าสารประกอบมูลหนึ่งจับอะไรก็ละลายหมดนี่ไง PO4 นี่ไงละลายละลายเฮ้ยทำดีๆต่อมาตัวนี้เป็นแมกนีเซียมCO3 CO3 เฉยๆเนาะแล้วจะใส่วงเล็บมั้ยบวก H2O ละลายไหมไม่ละลายวงสองจับกับกระถูกสองลบไหนไหนไหน CO3 อยู่ตรงไหนฮะทาชิไฟไม่เรียนไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยว CO3 อยู่ไหนข้อ 1.4 หนึ่งจุด4วงสองต้องจับกับลบหนึ่งจะละลายจุดลบหนึ่งเออและ CO3 มันลบอะไรลบ2ลบ2มันละลายไหมไม่ละลายเพราะว่าอันนี้ CO3 มัน2ลบถ้าหมู่2จะจับมันต้องประจุลบ1เห็นไหมเนี่ยพี่อุตส่าห์สอนดูหมดแล้วว่าดูไงลบ1ลบ2เนี่ยโมกาลินกันนะฮะไปดูข้อ7นะครับเขาบอกว่าจะต้องเติมสาร NaOH ลงไปในสารละลาย HNO3 0.1 มล 25 cm กำลัง3เพื่อให้ได้สารละลายสุดท้ายมี pH เท่ากับ3เขาถามว่าไอ้เนี่ยต้องเติมสารละลายโซเดียมออกไซด์ลงไปในสารละลายไอ้นี่นี่เท่าไหร่ถึงจะมี pH เป็น3น่ะ pH เท่ากับอะไรลบล็อกวงเล็บสามโอลบทีนี้พี่ถามหน่อย pH เท่ากับ3เอา3ใส่ลงไปเท่ากับลบล็อกของนี่เป็น10ใช่ไหมก็เป็น10กำลังเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของ H3O บวกก็เลยกลายเป็นก็ย้ายลบไปอยู่กับตรงนี้ใช่ไหมเอา10กระแทกก็กลายเป็น10กำลังลบ3ฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงให้ H3O บวกมีความเข้มข้น10กำลังลบ3ล่ะลบย้ายมาก็เป็นลบ3ใช่ไหม10มันอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จับกระแทกขึ้นมาก็กลายเป็น10กำลังลบ3ปกติโจทย์อย่างข้อพวกนี้มันต้องบอกความเข้มข้นปริมาตรความเข้มข้นปริมาตรถึงจะหา pH ข้อนี้บอกสารแล้วความเข้มข้นกับปริมาตรของสารตัวเดียวบอก pH ติด2ตัวแปรคือความเข้มข้นกับปริมาตรเหมือนเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้แล้วเพื่อนทำได้ไหมเคก็ใช้สูตรอะ x NADAสูตรตัวนี้ใช่ไหมสูตรเป็นกระสือบ้านเหรอใช่เห็นครูทำวิธีเตรียมด้วยเป็นคนยาวเลยเห็นสูตรไหมสูตรอยู่ไหนนะดูความเข้มข้นเนส 3O บวกเท่ากับ MAVA น่าอะไรพี่ข้อนี้ต้องได้กดเกลือหรือเบ็ดเกลือกดเกลือไอ้กดเหลือหรือเบ็ดเหลือกดเหลือ
ข้อนี้ต้องเป็นกรดเพราะ pH เท่ากับ3เลยเอากรดขึ้น A คือกรดเห็นไหมแอซิดลบกับ B M B V B ส่วน V A บวก V B เปลี่ยนสมการดิได้เลยครับกดก็1 A ก็1 B ก็1ถูกไหมไม่มีห้อย2เลยก็ A เป็น1 MA 0.1 โมลอ่ะ VA ก็25ลบกับ B 1ชิบหายตรงนี้แหละเออแล้วนี่เป็น25บวกอะไรชิบหายตรงนี้เนี่ยกูก็เติมโจทย์ไหมก็เจอแล้วก็ไม่มีนึกว่าครูเชื่อครูเขาต้องการแค่ VB อ่ะก็ MB อ่ะเฮ้ยดูก่อนแล้วนี่เป็นเท่าไหร่ MBOกูทำไงตอนนั้นอ่ะ 0.1 เท่ากันเลยเหรอเราพูดเราแค่ไหนเราเรียนไม่ถึงใช่ยังเรียนไม่ถึงหืมโหเฉลยแล้วพยายามพวกเรากดแก่ไหนบ้างไม่เสียเอาสอง C-S-O-4 อืมคือสอง S-O-3 S-C-S-O-3 เหรอเออกดมดมันแก่ที่ไหนเรา HBR HCl HNO3 HBR HBR HI HClO4 HCl มีแล้วมีอะไรอีกกดแก่มีกี่ตัวขาดตัวไหนตัวละในนั้นมี6ไหมหน้าอะไรหน้า14หกตัวไม่ใช่หรอมันมี7ไม่หรอเนี่ยไม่หรอกคุ้นกดหรือ7เอ้ย6หรือ7หน้า4 2 ไอ้ตัว4ขึ้นครับขึ้นแล้วก็ทําไปแล้วไปหมดแล้วมาดู Google นี่ไงเนี่ย2ขึ้นเลยมี6ตัวเบ็ดแก่มีกี่ตัวดูนะดูวิธีจำเบ็ดแก่นะลินาคาลับคอร์สคาเซอร์บาใช่ไหมลินาลับคอร์สบีแม็กคาเซอร์บาแล้วที่เหลือก็เติมอะไร OH ธรรมดาลินาคาลับคอร์สเซอร์บาเซอร์บา2ตัวหรอคาเซอร์เออลินาคาซีเอลินาคาลินาคาลับคอร์สคาเซอร์บา
ปกติไออันนี้หมู่อะไร1ขาดอะไรอ่ะลินาคาโอเคโอเคใช่นี่คาขาดเฟรนเซียมจริงไหมดูวิธีการจำนะดูหลักการจำนะลินาคาลาฟคอร์ดเฟนเนี่ยแล้วก็เป็น B อะไร B แม็กลาแล้วตัดตัวไหนทิ้งบ้างตัดนี่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 ก็จะมีทั้งหมด8ตัวเห็นไหมส่วนตัวเนี้ยเวลาท่องท่องไง HCL H2 HLC HNO 3 HBI HI HCL OC ใช่แล้วแล้วดูข้อนี้ตัวที่มันให้มาเป็นกรดแก่ไหมกรดแก่ NaOH กับHNO 3ก็แสดงว่าความเข้มข้นตัวนี้ควรจะใส่เท่ากันแต่ใส่ปริมาตรที่มากกว่าก็ใส่0จุดพี่หนึ่งถามว่ามันเป็นกรดแก่ไหมไงถ้าเป็นกรดแก่ต้องใส่เท่ากันความเข้มข้นน่ะคำนวณ CVB ได้เท่าไหร่คำนวณเร็วมาคิดเลขอันนี้คือ10กำลังลบอะไรเอา25เก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะก็จะกลายเป็น10กำลังลบ3แล้วคูณกับ25 บวก VB ซึ่งเท่ากับตรงนี้คูณกันเท่าไหร่ได้2.5เลยเนี่ยเหลือ 2.4 ใช่เหรอลบกับ 0.1 VB มันจะเป็นลบกันได้ยังไงนี่2.5นี่มันมีเอานี่คูณเข้าไปทดยอม3ตำแหน่งกลายเป็น 0.025 บวก 0.01 เท่ากับเอา VB ย้ายมาบวกเป็นอะไร 0.101 VB เท่ากับเป็นอย่างลบ 2.23 เอาไปลบแค่ไหนเออลบ2.5 ลบ 0.025 เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวนะไอ้0.2 ไอ้25คูณ10กำลังลบ3ไม่ใช่ 0.25 ลบ3นะหารพันอ่ะหารพันถูกแล้ว 2.475 ทศยมกี่ตำแหน่ง3ไม่ได้กี่ตำแหน่ง3เพราะฉะนั้น VB ได้เท่ากับ2475หาร10124.5 เสร็จแล้ว CM กำลัง3น่าจะตอบประมาณนี้เนาะโอเคเนาะมาดูข้อสุดท้ายข้อ8เขาบอกว่าเมื่อผสมสารละลาย S2SO4 จำนวน 0.5 โมล 30 CM กำลัง3กับ NaOH 2.0 โมล 20 cm กำลัง 3 จงหา OH ลบหลังสิ้นสุดปฏิกิริยาก็ใช้ OH ลบ B M B V B ลบ A M A V A หารด้วย V A บวก V B พี่ข้อนี้รู้ได้ไงว่าต้องใช้ OH ลบ OH ลบแสดงว่าเบสเหลือ พอเบสเหลือปุ๊บก็ต้องเอาเบสตั้งเวลาเช็คง่ายๆ 0.5 คูณ 30ได้อะไร 15 2คูณ 20ได้อะไร 40ใครเหลือเยอะกว่ากันไอ้นี่เยอะกว่าเห็นไหมอันนี้มี40อันนี้มี15เออเนี่ยใส่สูตรตอบแล้วไอ้แต้มไอ้ลามกไอ้หัวกระดอหมา B เป็นเท่าไหร่ B เป็น1 MB อ่ะ0.2 20 A 1 N2 2 A2
ำดิพวกเราดูข้อนี้นิดนึงสังเกตไหมข้อนี้คิดออกมามันติดลบไหมไม่ไม่เอาแล้วไม่ติดนะไอเนี่ยก็คูณเป็นหนึ่งหนึ่งสามสิบก็สามสิบอ๋อ ก็ได้10หารก็คือ 0.2 ทีนี้พี่จะสอนให้สมมุติครูแม่งสับขาหลอกเจอข้อมูลติดลบถ้าติดลบให้สลับกันแล้วเปลี่ยนจาก OH ลบเป็น H3O บวกแล้วใช้สูตรตัวนี้ในการเปลี่ยนเท่ากับ KW ส่วนด้วยH3O บวกจำได้ไหมก็หามาก่อนแล้วค่อยแปลงไปอีกตัวหนึ่งตัวไหนมากอ่ะเช่นถ้า H3O บวกเหลือก็ต้องใช้ H3O บวกจับเท่ากับ A ลบ B ถูกไหมแล้วค่อยมาแปลงร่างเอาโอเคแค่นี้เองโอเควันนี้เลิกครับขอบคุณครับไม่พี่